จุดศึกษาทางธรณีวิทยาของหินตะกอนบริเวณสหกรณ์นิคมตอนนี้นะคะก็อยู่จุดศึกษาหินตะกอนเนื้อเม็ดนะคะเป็นหินตะกอนกรดมนนะคะโดยที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อวิ่งจากถนนหลักเส้น323นะคะแยกเข้าทางสหกรณ์นิคมมาทางขวามือต่อด้วยถนนหมายเลข3091มาประมาณ2กิโลนะคะเราจะพบแหล่งหินโผล่บริเวณนี้ซึ่งเป็นหินกรดมนอย่างที่ได้ยืนอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินกรดมนยุคจูราสสิกนะคะค่ะเมื่อเรามาดูหินใกล้ๆนะคะก็จะพบว่าหินกรวดมนตรงนี้นะคะมีกรวดหลากหลายขนาดแล้วก็หลากหลายองค์ประกอบด้วยกันนะคะส่วนใหญ่นะคะที่เห็นเป็นสีขาวนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นเม็ดปูนนะคะเป็นหินปูนแล้วก็ยังมีหินควอตซ์ทรายแล้วก็หินทรายด้วยนะคะก็มีหลายจุดด้วยกันนะคะอย่างเช่นก้อนนี้นะคะแล้วก็ก้อนด้านข้างบริเวณนี้ก็สามารถพบหินกรวดนะคะเรียงตัวกันโดยการคัดขนาดนะคะเป็นการคัดขนาดที่ไม่ดีนะคะหรือว่า poor resource นั่นเองเม็ดกรวดทุกเม็ดนะคะกลมมากแสดงถึงการพัดพามาเป็นระยะเวลานานก่อนการสะสมตัวค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาเดินลงไปจุดที่เห็นหินโผล่ขนาดใหญ่วางตัวต่อเนื่องกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูหินทางด้านล่างกันนะคะทางลงอาจจะแบบยากหน่อยแต่ว่าก็ไปได้ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บริเวณกลางร่องน้ำนะคะก็จะเห็นหินโผล่ที่มีสภาพที่ค่อนข้างผุนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะแสดงการผุพังโดยที่น้ำมันเสาะไปนะคะทำให้เราเห็นเม็ดกรวดได้อย่างชัดเจนพอทุบหินนะคะเพื่อดูเนื้อสดจริงๆแล้วประกอบด้วยเนื้อพื้นนะคะก็ประกอบด้วย เป็นทรายนะคะเป็นจำนวนมากที่พวกเราเห็นกันอยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้เป็นบริเวณกลางร่องน้ำเลยนะคะก็จะเห็นหินกรวดมนที่มีการผุพังโดยกระแสน้ำนะคะเป็นตัวที่ทำให้บริเวณด้านล่างเนี่ยเกิดการผุพังไปซะก่อนนะคะก็จะเห็นเป็นสีดำอยู่ด้านล่างคราวนี้เรามาดูเนื้อหินบ้างนะคะตรงบริเวณที่ค้อนวางอยู่นะคะตรงนั้นใต้ค้อนลงมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นการเรียงขนาดของกรวดขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขนาดไปจนถึงบริเวณหัวค้อนอันนี้คือ1เหตุการณ์นะคะหลังจากหัวค้อนขึ้นมานะคะจนที่ถึงที่พงพัดยืนอันนี้ก็จะเป็นการสะสมตัวอีกชั้นหนึ่งนะคะเหนือหัวค้อนขึ้นไปแล้วถ้าสังเกตดีๆบริเวณรอยต่อระหว่างทั้ง2ชั้นนี้นะคะก็จะเห็นการเรียงตัวของกรวดนะคะมีการเอียงเทเราเรียกว่าGravel Imbrication การเรียงตัวลักษณะนี้นะคะสามารถบ่งบอกลักษณะของกระแสน้ำโบราณได้ค่ะตรงนี้ถ้าเรามองไกลๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะก็คือกรวดอ่ะมันจะเรียงตัวลองคิดดูหลังจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะกระแสน้ำนะคะมีการไหลไปทางไหนจากขวาไปซ้ายหรือว่าซ้ายไปขวาพวกเราลองดูนะคะพื้นผิวที่ชี้อยู่ตอนนี้นะคะที่ชี้ลากขอนไปตรงนี้ก็คือเป็นพื้นท้องน้ำในอดีตนะคะ
จากสภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหินกรวดมนต์เนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าบริเวณนี้เคยมีกระแสน้ำรุนแรงมากนะคะในอดีต